สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับป้ากับลุงชาแนลเช่นเคยนะคะกินที่ปลูกปลูกที่กินตามรอยพ่อหลวงค่ะวันนี้ป้าจะทำแกงคั่วนะคะมาเก็บใบมะกรูดนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวตามไปดูในครัวกันเลยนะคะท่านผู้ชมกระท้อนค่ะท่านผู้ชมโควิดอยู่กับบ้านนะคะโครงการเราไม่ทิ้งกันน้องๆหลานๆกลัวป้าจะไม่มีอาหารรับประทานก็เลยสอยกระท้อนแล้วก็ซื้อมาบางส่วนส่งมาให้ขอบคุณมากๆนะคะน้องๆหลานๆเดี๋ยวป้าจะนำไปทำแกงคั่วท่านผู้ชมคอยติดตามนะคะวันนี้เรามาทำแกงคั่วกระท้อนกันค่ะมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันก่อนนะคะก็มีกระท้อนค่ะกระทิส้มแขกเครื่องแกงเผ็ดกะปิเกลือน้ำตาลตะโนดใบมะกรูดหมูสามชั้นกุ้งสดเดี๋ยวเราจะไปปอกกระท้อนกันก่อนนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ค่ะวันนี้เราจะทำแกงคั่วกระท้อนนะครับเราเตรียมวัสดุพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าครัวไปดูขั้นตอนในการปรุงกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็ตักกะทิเนี่ยครับลงไปในกระทะเพื่อตั้งไฟนะครับเปิดไฟปานกลางใช้สำหรับผัดเครื่องแกงให้หอมใส่ประมาณนี้ครับจากนั้นก็เราเปิดไฟปานกลางนะครับรอให้น้ำกะทิร้อนเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปรอให้กะทิร้อนหน่อยนะครับนี่เรามาจะเติมเครื่องแกงลงไปครับเครื่องแกงก็ใส่กะทิด้วยไปหอมนะครับเดี๋ยวเราผัดเครื่องแกงจนหอมแล้วนะครับแล้วก็เอากะทิทั้งหมดเนี่ยเติมลงไปเลยครับ
น้ำแกงเดือดอีกครั้งน้ำแกงเดือดมีน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วนะครับคุณลุงก็ใส่กระท้อนได้เลยก็เดี๋ยวเราก็ใส่กระท้อนลงไปได้เลยนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วจะเติมกระท้อนลงไปแล้วสีสันก็น่ารับประทานนะครับหลังจากนี้เราก็เติมซุปแขกลงไปเล็กน้อยเติมซุปแขกเล็กน้อยเพื่อจะให้รสเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอให้เดือดนะแล้วเราก็จะใส่หมูใส่กุ้งลงไปครับตอนนี้เดือดแล้วครับเราก็จะเติมหมูลงไปเติมหมูแล้วนะครับอันนี้เราก็จะใส่กุ้งได้ไหมคะกุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่น่ารับประทานมากหลังจากเติมหมูเติมกุ้งแล้วนะครับปล่อยเดือดเล็กน้อยเราก็เติมน้ำตาลตะโนดลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ชิมรสได้เลยใช่ไหมคะครับผมถ้าขาดอะไรก็เติมลงไปครับตามใจชอบนะครับก็เปรี้ยวเค็มหวานนะคะตอนนี้น้ำแกงเดือดส่งกลิ่นหอมเลยครับคุณป้าเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับก็จะทำให้แกงก็ยิ่งหอมยิ่งขึ้นนะครับเดือดได้ที่แล้วนะคุณป้าค่ะคงกลิ่นหอมเลยครับแล้วก็ชิมรสชาติก็อร่อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับปิดแก๊สได้เลยปิดแก๊สเลยครับพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะท่านผู้ชมแกงคั่วกระท้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมรับประทานเลยใช่ไหมคะสีสันน่าทานดีที่วันนี้ป้าใช้กุ้งสดกับหมูรวมกันนะครับในรสชาติก็คงอร่อยนะก็ชิมดูแล้วรสชาติมันก็กลมกล่อมดีครับจะได้รสเปรี้ยวของกระท้อนแล้วก็ส้มแขกเล็กน้อยสมุนไพรนะท่านผู้ชมก็ลองนำไปทำรับประทานดูนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ป้ากับลุงนำเสนอค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามค่ะแล้วพบกับป้ากับลุงชาแนลในคลิปต่อๆไปนะคะ